วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Flip Smile ครับวันนี้ผมจะมารีวิวปากกานะครับก็แพ็กเกจเนี่ยจะเป็นลายการ์ตูนในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันครับโอเคครับก็สำหรับปากกาควงจากจีนอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็มีความยาวเนี่ยเรียกว่าพอดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกัน1สีแล้วกันครับเป็นสีเทาแล้วกันก็ตัวแพ็กเกจนี้นะครับแต่ละตัวเนี่ยจะเป็นรูปตัวการ์ตูนที่แตกต่างกันซึ่งผมไม่รู้จักเหมือนกันนะครับว่าคือการ์ตูนอะไรนะครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าจะมีเขียนว่าเวอร์15อยู่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันครับโอเคครับนี่ก็เป็นหน้าตาของปากกาควงตัวนี้นะครับก็เห็นหน้าตาแพ็กเกจเป็นลายการ์ตูนเยอะๆเนี่ยครับจริงๆตัวปากกาเนี่ยตัวลายไม่ได้มีเยอะมากเลยนะครับอาจจะดูเรียบๆผมว่าคนที่คงปากกาน่าจะชอบแนวเรียบๆกันอันนี้ก็ถือว่าลายไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ปลาย2ด้านนะครับมีการถ่วงด้วยเรียกว่าเหมือนหัวปากกานะครับก็เป็นการถ่วงน้ำหนักแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นวิธีการถ่วงน้ำหนักที่ดีเลยนะครับก็ถือว่ามีน้ำหนักที่ดีเลยนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็มีความยาวที่พอดีเลยนะครับโอเคครับผมเอาตัวไลฟ์คัลเลอร์มาเทียบให้ดูกันนะครับก็ตัวไลฟ์คัลเลอร์เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราดันหัวเหล็กเข้าไปจนสุดเนี่ยครับผมว่าขนาดน่าจะออกมาได้เท่ากันพอดีเลยนะครับแล้วก็ส่วนของตัวบอดี้หรือว่าตัวด้ามปากกาเนี่ยครับเรียกว่าไซส์เดียวกันเลยนะครับก็มีขนาดความกลมเนี่ยเท่ากันเลยนะครับในเรื่องของความยืดหยุ่นครับตัวนี้เนี่ยผมว่าอาจจะยืดหยุ่นได้นิดหน่อยนะครับไม่ได้มากจะต่างจากลายคัลเลอร์ที่แบบสามารถงอได้เยอะหน่อยนะครับก็จะมีแรงดีดที่มากกว่าก็ในส่วนของตัวนี้นะครับโดยรวมผมว่าโอเคเลยนะครับมีกิบยางแล้วก็มีหัวเหล็กด้วยนะครับแล้วก็จะมียางตรงนี้เป็นเหมือนยางโอริงนะครับอาจจะเป็นเรื่องของความสวยงามหรือว่าตัวที่กันไม่ให้ลื่นได้ด้วยก็โอเคเลยครับตัวนี้ถือว่าสมดุลเนี่ยดีอยู่นะครับแล้วก็ความยาวเนี่ยโอเคเลยนะครับก็ใครที่ไม่อยากไป DIY เองหรือว่าไม่อยากไปทำเองนะครับตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เรียกว่ามีความแข็งแรงพอสมควรเลยนะครับจากที่จับแล้วก็วัสดุต่างๆนะครับก็ลองเลือกกันดูนะครับครับก็จบไปแล้วสำหรับการรีวิวปากกาควงที่แพ็คเกจเป็นลายการ์ตูนแบบนี้นะครับก็เหมาะสำหรับใครที่ไม่อยากทำปากกาควงมาเองหรือว่าอยากจะแค่เริ่มต้นลองเล่นดูก่อนนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับก็ลองตัดสินกันดูนะครับแล้วก็ถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ